สำหรับคนที่ชอบเที่ยวแล้วไม่ว่าจะให้ขึ้นเขาหรือดำน้ำก็ไปได้ทุกที่ไม่มีวันโดยเฉพาะคนที่ชอบเรื่องของธรรมชาติที่สวยงามและแปลกตาวันนี้เราขอนำเสนอ10ถ้ำที่สวยงามให้ทุกคนได้ชมกันที่จะทำให้คุณรู้สึกตื่นตาตื่นใจมากยิ่งขึ้น 1. ถ้ำน้ำแข็งไอซ์เคปประเทศไอซ์แลนด์หรือเรียกอีกชื่อว่าถ้ำคริสตัลเป็นถ้ำที่เกิดในทะเลสาบแช่แข็งตั้งอยู่ที่เมืองสตาร์ทาเฟลหนึ่งในถ้ำน้ำแข็งที่สวยที่สุดในโลกและมีชื่อเสียงมากๆ 2. ถ้ำบาตูประเทศมาเลเซียถ้ำหินบาตูตั้งอยู่ทางด้านเหนือของกรุงกัวลาลัมเปอร์นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสลังงอแล้วที่แห่งนี้ยังเป็นวัดและสถานที่ประกอบพิธีกรรมในศาสนาฮินดูอีกทั้งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวอีกด้วย 3. ถ้ำคริสตัลยักษ์ประเทศเม็กซิโกตั้งอยู่ในเมืองไนกาทางตอนเหนือของประเทศเม็กซิโกภายในโพรงถ้ำได้ค้นพบผลึกแร่ยิปซัมขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ความลึกใต้ดินกว่า300เมตร 4. ถ้ำน้ำแข็งใกล้กับภูเขาไฟเดอร์มานอฟสกี้ประเทศรัสเซียเนื่องจากถ้ำน้ำแข็งนี้อยู่ใกล้กับภูเขาไฟเดอร์มานอฟสกี้จึงทำให้เกิดการรวมตัวของน้ำแข็งเกิดเป็นลวดลายและทำให้ถ้ำแห่งนี้กลายเป็นถ้ำน้ำแข็งที่ดูสวยแปลกตา 5. ถ้ำบลูเคปประเทศโครเอเชียตั้งอยู่ในอ่าวบาลันของเกาะบีเซโวความพิเศษของถ้ำแห่งนี้คือปรากฏการณ์เรืองแสงสีฟ้าเกิดขึ้นในช่วงระหว่างเวลา 11.00 ถึง 12.00 นาฬิกาเนื่องจากแสงอาทิตย์จะลอดผ่านช่องหินปูนเข้ามาแล้วตกกระทบจนเกิดเป็นแสงสีฟ้านั่นเอง 6. ถ้ำเซินดองประเทศเวียดนามตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติฟองยาแกบางว่ากันว่าเป็นถ้ำที่โหดที่สุดและคนที่จะไปเที่ยวจะต้องมีความชอบอดทนและมีความบ้าในตัวพอสมควร 7. ถ้ำหินอ่อนประเทศชิลีเป็นถ้ำที่เกิดจากกระแสน้ำได้กัดเซาะเป็นระยะเวลานับล้านปีจนภูเขาหินอ่อนเกิดเป็นโครงข่ายถ้ำหินอ่อนอันงดงามถ้ำแห่งนี้อยู่ในเขตพื้นที่ของทะเลสาบกาเลล่าภายในถ้ำนั้นเต็มไปด้วยน้ำใสสะอาด 8. ถ้ำโพสทอยนาประเทศสโลวีเนียตั้งอยู่ในเขตเมืองโพสทอยนาเป็นถ้ำที่สวยที่สุดในยุโรปอายุเก่าแก่กว่า2ล้านปีและเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมตั้งแต่ปีค.ศ.1884ภายในถ้ำมีทั้งหินงอกหินย้อยลำธารเขื่อนเก็บน้ำ 9. ถ้ำหนอนเรืองแสงประเทศนิวซีแลนด์ถ้ำนี้ตั้งอยู่ในเกาะทางตอนใต้ของเมืองไวกาโตได้รับการสำรวจครั้งแรกในปีค.ศ.1887และได้ค้นพบแสงระยิบระยับเหมือนว่ากำลังมองดูดวงดาวบนฟ้าในยามค่ำคืนซึ่งแสงที่ว่านั้นมาจากหนอนเรืองแสงที่อยู่ภายในถ้ำ 10. เขตอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดประเทศไทยพระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ตั้งอยู่ในถ้ำพระยานครเขตอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นในปีพ.ศ.2433เพื่อเป็นที่ประทับในคราวเสด็จประพาสต้นสถานที่แห่งนี้มีพระมหากษัตริย์เคยเสด็จมาเยือนถึง3พระองค์โดยจะเห็นพระปรมาภิไธยย่อของพระองค์ท่านณถ้ำแห่งนี้ในยามที่พระอาทิตย์สาดส่องแสงลงมาจะเป็นภาพที่งดงามจับตาเป็นอย่างมากเป็นความมหัศจรรย์ที่หาชมได้ยากยิ่ง